นายแพทย์รัชตารัชตานาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยอธิบดีกรมอนามัยและอธิบดีกรมควบคุมโรคถแถลงความสำเร็จของวงการสาธารณาสุขไทยที่สามารถยุติปัญหาการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกได้สำเร็จหลังประเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศแรกๆของโลกที่มีอัตราการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกในปี2557 mm hmm. เหลือเพียง1ะ2 1ซึ่งใกลเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าภายในปี2560การส่งต่อเชื้อจะเหลือไม่ถึง ส,สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยจนได้รับความสําเร็จในครั้งนี้เกิดจากการรณรงค์ที่ให้แม่ที่ตั้งคันฝากคันรเร็วขึ้นเพื่อตรวจหาเชื้อเอชวด้วยความสมัครใจซึ่งหากพบว่าติดเชือ้อจะได้รับยาต้านไวรัสสูตรรวม3ตัวเพื่อลดจํานวนไวรัสขณะเดียวกันก็ให้เด็กที่คลอดจากมารดาที่ติดเชือ้อกินนมผสมทดแทนนมแม่เป็นเวลา18เดือนและตรวจการติดเชื้อตั้งแต่แรกคลอด ทั้งนี้ผลการดำเนินงานตลอด9เดือนที่ผ่านมาพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV เหลือเพียงร้อยละหนึ่งและกว่าร้อยละ95สามารถเข้าถึงยาต้านทำให้อัตราการติดเชื้อของทารกลดลงในที่สุดขณะที่นายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรร์อธิบดีกรมอนามัยได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการลดปัญหาดังกล่าวคือการฝากคันแต่เนิ่นๆเพื่อลดจำนวนไวรัส จนไม่อยู่ในจํานวนที่จะแพร่เชื้อได้โอกาสที่ทารกจะได้รับการถ่ายทอดเชื้อจากแม่ก็ลดลงขณะที่ผู้ติดเชื้อเ i ชวที่ต้องการมีลูกหากรับยาต้านต่อเนื่องก่อนการตั้งครรภ์หสัปดาห์จะสามารถมีลูกที่ปลอดจากเชื้อเ i ชวได้อย่างแน่นอน